สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิระเมธนนท้นเสด็จพงนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อวิธีประเมินหุ้นตัวไหนในกลุ่มค้าปีกหน้าเก่งกําไรนะครับเหตุผลที่เอาหุ้นตัวนี้มาเพราะว่าเออถ้าเราดูคอมเพล์แล้วเออวันนี้ cpr นะครับบวก4%เลยแล้วก็ cpn ก็มานะทีจริงก็ไม่เชิงว่า cpn จะอยู่ในค้าปีกแต่ก็เกี่ยวกยกลานะเป็นอสังหาอะไรเงี้ยมีโกโบลบอลด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มาเลงกันซะหน่อยที่จริงแล้วถ้าเราพูดถึงโดยฟันเดมเมนลลเราก็พูดถึงตีเปิดเมืองแหละถูกไหมเราก็คิดว่าเปิดเมืองแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะฟื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่คนให้ความสนใจอันนี้ผมเท้าความชัน,นิดนึงก่อนจริงกลุ่มคาปีกเนี่ยผมลงทุนมาสัก17ปีใช่ไหมกลุ่มคาปีกเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เราได้รับอิทธิพลจากวอลเลนบัฟเฟต์พูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าวอลเลนบัฟเฟต์เขาก็ซื้อหุ้นหลายตัวที่เป็นคาปีกกเเสสสรรร็รร็็จจแแลล้้วววปะบคาามํ ด็อกเตอร์นิเวศเองเนี่ยนะครับที่เลือกหุ้น c p พแล้วก็เติบโตเรื่อยมาเลยอันนี้ไอ,อความรู้สึกกับความเชื่อเดิมๆม,มันก็ต้องมันก็ต้องมานั่งดูว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างแต่ผมเท้าความก่อนคือหุ้นค้าปีกเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกว่าเป็นหุ้นที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตของผู้คนนะครับใครเคยอ่านหนังสือวอลเลนบัฟเฟตตนะครับก็คงจะมีเจอบ้างนะครับอ่าท่าก็จะพูดถึงว่าหุ้นที่ มันเป็นคล้ายๆพวกปัจจัยสี่ออนะครับแล้วก็ใช้แล้วหมดไปแล้วก็ใช้อยู่เรื่อยๆค้าปีกก็ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าค้าปีกกลายเป็นสิ่งที่เราจําเป็นในชีวิตเอ,อ๊เรานึกอะไรไม่ออกเราก็แวะไปแล้วเราก็ซื้อเขาเจ้าเดิมๆหรือว่าเป็นสิ่งของที่เขาขายของอะไรก็ได้ที่จําเป็นต่อตอนต,ต่อในการดําเนินชีวิตนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมแล้วก็จานวนประชากรเติบโตไอ้เอนี้ยมันก็จะเติบโตได้จากการจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นตามจํานวนสาขามันไปที่ไหนแล้วก คนมันด้วยแบรนด์มันด้วยอะไรคนมันก็มาลุมใช้ลุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาเออมันให้ความรู้สึกอย่างนี้นะแล้วก็ไอตัวหุ้นค้าปีกเนี่ยที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีพรีเมียมหน่อยหมายความว่ามันจะซื้อขายที่ PE สูงหน่อยเนื่องจากการเติบโตในอดีตนะมาเติบโตต่อเนื่องคราวเนี้ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็กระทบหุ้นกลุ่มนี้บางตัวนะบางตัวก็ทําให้กําไรเขาลดลงแ่าแล้วก็เอ้ยมันดูแล้วมันจะเป็นโอกาสหรือเปล่าในการเข้าเก็งกําไรหมายความว่า เนี่ยบางตัวที่มันลงเนี่ยมันมันแค่ชั่วคราวแล้วเราซื้อแล้วมันจะคุ้มไหมวันนี้ก็มาดูวิธีคิดแล้วกันนะแบบประเมินแบบง่ายๆแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องกลับไปใช้เทมเพลตนี้ก่อนนะท็อปฟันแลงกิง้งาสำหรับใครที่ใช้เทมเพลตอใครที่ใช้ทั่วไปก็ต้องมิกเทมเพลตเองอ่าเอางี้ดีกว่านะมีให้อยู่แล้วละ่ะก็คือเนี่ยครับท็อปฟันดันเ a ็นท็ a สแกนนะครับอา่าถ้แหละก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ ก็คือตัวนี้นั่นเองนะในการสแกนแต่ว่าสำหรับใครที่สำหรับใครที่ใช้ p พ a t i n u m User ก็เหมือนเดิมเอาเทมเพลตสำเร็จรูปไปใช้เลยนะครับก็อัปเดตให้นะครับก็เอาตัวสำเร็จรูปไปใช้ได้เลยหลักการง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ใช้ p l a t i n u m User ก็เข้าเข้าไฟล์ด้านบนนะครับเลือกเทมเพลตเสร็จแล้วก็กด Special นะครับแล้วก็กด top f u n Ranking แล้วก็กดลูกศรเขียวเนี่ยจากขวามาซ้ายนะครับ ก็จะโหลดเทมเพลตเนี่ยเข้ามาในเครื่องมือเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดแถบ c u s t o m i z e template แล้วก็เซิร์ชคำนี้นครับ top fund อ,อ่า top fund ranking เนี่ยก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเลยคราวนี้หน้านี้จริงจริงผมเรียงหัวข้อไวล้ละก็คือเรียงพวก a o e ดูอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราสแกนหรือเวลาเราพิจารณาเดี๋ยวให้ดูขนาดใหญ่ก่อนก็เนี่ยเราก็เลือกเซกเตอร์ตรงนี้นะครับเลือกไปว่าเราอยากจะดูเซกเตอร์ไหนเทมเพลตเนี่ยผมทำเอาไว้เวลาเราคัดเลือกเป็นเซกเตอร์เพราะว่าเวลาเราเลือกแบบ top down อะ จากภาพใหญ่ไปภาพเล็กเนี่ยเราก็อยากจะดูเอ๊กุมไหนมันน่าสนใจบ้างวะอ่านึกออกไหมซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคราวนี้เวลาเราพิจารณาโดยเบื้องต้นเราก็คงจะดูอย่างแรกเลยเราก็คงจะดูประเภทว่าใครได้รับผลประโยชน์จากโควิดบ้างอ่าอย่างเช่นคอมเซเว่นอย่างเงี้ยอ่าได้รับผลประโยชน์นะเพราะว่า roe สี่ควอเตอร์ล่าสุดก็เนี่ยห้าสิบเก้าโหดมากนะต้องบอกงี้ roe ปีที่แล้วอ่ะสี่สิบเอ็ดโหสามไตรมาสสี่ไตรมาสล่าสุดห้าสิบเก้า อัตรากําไรเพิ่มขึ้นนะจาก3.9%เป็น5.1%อคือวินวินสองเด้งพอเราเห็นโอ้โหพวกนี้มันโหดมากเลยวะใช่ไหมเราจะดูว่าเหมาะเก่งกําไรไหมเนี่ยเราก็ดูกราฟเทคนิคผสมกับฟันเดเบนทัลอ่าถ้าฟันเดเบนทัลเนี่ยเราก็ดูว่าเฮ้ยมันมีโอกาสให้โตอยู่ไหมต้องบอกว่างี้คอมเซเว่นเนี่ยมันก็เป็นจัดว่าเป็นโกลด์สต็อกดีกว่าน,นะไอสองอันล่างนี่เราดูอะไรเนี่ยเราก็ดูกําไรสุทธ,ธิก็ดูรายได้เราก็มาดูเฮ้ยโหรายได้มันโตเยอะเว้ย ไตรมาสไตรมาสสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณเกือบเก้าพันล้านใช่ไหมแปดพันเก้าปีนี้หมื่นหนึ่งโอ้โหเขโตประมาณพันนิดๆอ่านะอ่าแต่ว่ากำไรมันมันโตโหดเนี่ยเพราะมันสามเจ็ดสองโตเป็นห้าเจ็ดศูนย์เ่ะแต่กำไรมันเนี่ยไม่ได้โตเท่ากับไรายได้เพราะว่าอัตราก,กำไรก็เพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นช่วงขาขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับกันว่าโอ้โห,โโหเขาเทรศ PE สี่สิบเอ็ดเท่าเนะี่ยเขาก็จะคลา้คลาย, stock ยก่อน ไม่ว่าจะเป็นพวกบิวตี้หรือว่า PTG อยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าพวกเนี้ยเป็นพอเป็นหุ้นโกลด์สต็อกเพราะว่าเขาโตต่อต่อเนื่องหลายปีพอเราไปนั่งไล่ดูไหมกำไรเขาตั้งแต่209ล้านจนกระทั่ง1,700ล้านแค่3ไตรมาสนะปีปี64นะคือกำไรเขาโตเรื่อยๆก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว่าตอนนี้สินค้าพวก IT เนี่ยเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตแบบหนึ่งนะเหมือนพวกเรา เซฟโซเชียลนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ไอทีเป็นเรื่องปกติโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ g กจ g e ต,ต่างๆมันก็กลายเป็นสินค้าจําเป็นได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเก็งกําไรหุ้นตัวนี้เราคิดง่ายๆก็คือว่าเป็นสายที่แบบว่าผิดพลาดต้องคัดล้อนแหละเพราะมันเป็นโกลด์สต็อกเราเราไม่รู้ว่ามันจะแผ่วเมื่อไหร่นะครับอย่างแรกเลยก็ดูอย่างนี้ก่อนถ้าหุ้นตัวนี้ก็คือเก็งกําไรตามกราฟไปเลยโดยโดยพื้นฐานแต่ว่าให้เราสังเกต PE ก่อนใช่ไหมเพราะว่าไม่มีใครลงทุนหุ้น41ปีคุ้มทุนหรอกใช่ไหมแต่แสดงว่า เฮ้ยตัวเนี้ยมันเป็นโกลส์ถ้าเราจะเก่งกำไรก็กราฟเทคนิคอลผสมกับบายเซลล์วอลลุมซะอ่าสำหรับตัวคอมเซเว่นนะอันนี้ก่อนอ่าโอเคสามอ่าบายวอลลุ่มสามล้านสี่ใช่ไหมเซลล์วอลลุ่มสามล้านห้าอ่าอย่างเงี้ยก็ยังอยากได้บายมากกว่าเซลล์แต่แต่รูปทรงของกราฟเทคนิคอลต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นแนวโน้มขาขึ้นนะวี v ขวายกสูงกว่าวีซนะ้ายเห็นไหมอ่าเนี่ยก็เป็นเรียกต้องบอกว่าเทคนิคอลบายเลยดีกว่าถูกไหม คอมเซเว่นเนี่ยเป็นกลอสต็อกเทคนิคอลบายตัวที่ยังขาดการสนับสนุนนิดนึงก็คือว่าบายเซเวอ์ลุ่มยังไม่จ่าแจ้งแ,แสดงว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นพวดเลยอาจจะมีจังหวะย่อเย่ออะไรนิดนึงอ,อย่างนี้นะครับอันนี้ดูตัวอย่างนะอันนี้ต่อมา Mac แมคโคล้วก็ค่อยๆดูไล่ไปแต่แมคโคเนี่ยถ้าพูดถึงฟันเดเมนทัลเนี่ยเขาก็จะต่างจากคอมเซเว่นหน่อยหนึ่งเพราะว่า กำไรเนี่ยในไตรมาสสล่าสุดอะ่ะเขาก็ไม่ไม่ค่อยโตนะจริงเขาโตไตรมาสหนึ่งไตรมาสสแต่ไตรมาสสามเขาทรงทรงเท่าพอกับป,ปีที่แล้วรายได้โตนิดหน่อยใช่ไหมรายได้โตนิดหน่อยแต่กราฟเทคนิคอลเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แต่ว่าวันนี้มีโวลุ่มผิดปกตินะนอกจาก c ีพแล้วแมคโครได้โวลุ่มผิดปกติเพราะบายโวลุ่มเนยี่สิบแปดเซลล์โวลุ่มยี่สิบห้าถ้าเป็นลักษณะนเนี้ยเราก็คือว่าฟันเดเมนทัลเนี่ยไม่ได้มีอะไร คือฟันเฟเท่าไม่ได้มีอะไรเด่นไหมครับว่าถ้าถ้า Q สามเขาโตใช่ไหมเราก็คิดว่าน่าจะดีคืองนี้คือโควิดมันเกิดมาสักพักแล้วแต่ตัวเนี้ยในในปีเนี้ยในปีที่แล้วดีกว่าตรมาสหนึ่งตรมานสองตรมาสามเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเท่าไหร่เพราะว่ากําไรเขาโตทั้ง Q หนึ่งคสองพอมา Q สามเขากไรไม่โตมันก็กลายเป็นว่าดูดูแย่ไปอะ่ะในขณะเดียวกันกราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มขาลงไม่งั้นตัวเนี้ยเราก็ปล่อยผ่าน ถ้าเป็นสไตล์ผมก็คือว่าเราเลือกก่อนว่าหุ้นนั้นมันถูกตัวไหมอย่าง SCM เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รู้จักเขามากนะแต่ว่าเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเขามีธุรกิจคล้ายๆพวก MLM คล้ายๆพวก MW คล้ายๆอะไรเงี้ยผสมประสานอยู่ในพอแต่ผมก็จะว่ารายได้ตัวเนี้ยเขาเยอะแล้วก็โตอยู่ตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะจากตัวแทนเนี่ยนะนะครับซึ่งตัวเนี้ย ต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเป็น PE ในพวกแอมเวย์อะไรพวกนี้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเนี่ย PE โดยปกติเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ10กว่าเท่า16เท่าเหมือนตอนที่เขา IPO นะ10กว่าเท่า1 6 1 7เท่าปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก26เท่าก็คือว่าแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะราคาลงกล่าวเลยฟื้นเลยแล้วแล้วก็มาไซเวย์ก็ต้องต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะเออว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการตคนิ้เขาดูไม่ดีดูไม่ดีก็คือว่ามีโอกาสรีบาวนะ์นะแต่น่าจะรีบาว์ไม่ไกลแต่ว่า PE เนี่ย เหมือนกับไม่ได้มีแกลบให้โตมากนะักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ากำไรโตแต่ว่า PE เขาก็ปกติอะ PE เขาก็ปกติแล้วก็ถ้าเทียบอุตสาหกรรมก็ถือว่าแพงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวพรีเมียมไหมนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีแกลบให้เล่นโดยธรรมชาตินะเราเลือกหุนถูกตัวเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็มาดู PE ง่ายๆพิจารณาว่าราคาถูกหรือแพงมีแกลบให้เล่นไหม อะถูกไหมเสร็จแล้วเราก็ค่อยดูกราฟเนี่ยเทคนิคอลอ่ะปิดท้ายอ่าแต่ว่าโดยรวมเข้าดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเห็นเลยว่า roe 4ควอเตอร์ล่าสุดเห็นไหมยี่สิบ้สูงกว่า15นะ Net profit margin นเนี่ยจาก6.2เป็น15.8นะจริงๆโตค่อนข้างดีหนี้สินต่อทุนต่ำม,มากเลยเหไหมศูนย์จุดสี่อ่ะโหสุดยอดนะอ่ะต่อมานะครับเมกานะเป็นอาหารเสริมนะ ผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นอาหารเสริมเพราะว่าผมเคยซื้ออยู่ช่วงหนึ่งเออนะแล้วก็โหอ e าวอีลัสสี่ควอเตอร์ก็ยี่สโตจากยี่อัตรากำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นนะไหมจาก1ิเป็น13.3อ่ะก็นี้ก็ขาดีเหมือนกันพอตัวเนี้ยเราพูดถึงฟันเดอร์ม a ทัลเขาก็ดีเหมือน SCM แหละ PE 21เเท่าก็ถ้าเวลาหุ้นที่เทรดมานานแล้วปรากฏว่าเราจะรู้ได้ไงว่า PE ถูกหรือแพง โดยธรรมชาติเนี่ยการเทียบกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ในกรณีที่มันจําเป็นนะคือคือปกติหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเราดูอย่างนี้ท่านเลนที่ PE สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโดยธรรมชาติจะต้องเป็นตัวที่ได้รับการพรีเมียมหมายว่าเชื่อถือไปแล้วอย่างเช่น CPOBJC อะไรที่แบบโฮมโปรคนที่คนทัสไปแล้วอะ่ะมันจะถูกซื้อขายมากกว่าเอเวอร์แต่แต่ถ้าตัวเนี้ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยน่าสนใจโดยธรรมชาติเลยเพราะมันเป็นตัวที่คนให้พรีเมียมใช่ไหม แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นพวกที่ PE เขาอยู่ระดับของเขาอะแต่ว่าเขาจะดูว่าเขาถูกหรือเขาแพงไงเช่นคนที่ PE อยู่ค่ากลางของอุตสาหกรรมก็อยู่อยู่ตรงกลางของอุตสาหกรรมตลอดคนที่บริษัทที่อยู่ตรงด้านระดับล่างของระดับล่างของ PE อุตสาหกรรมก็อยู่ระดับล่างตลอดแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามีแกลบไม่แกลบเนี่ยโดยธรรมชาติก็แนะนําว่าให้ใช้เทมเพลตให้ใช้ฟังก์ชันนะ price นะเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเป็น PE ักนิดหนึ่ง ให้ดูเมกาเมก้านะปกติเนี่ยเมก้าเนี่ยจะถูกซื้อขายเนี่ยถ้าเราดูเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยนะครับ7ปีเนี่ยยีไตรมาสเนี่ยนะครับเขาจะถูกซื้อขายเยอะสุดที่ PE 25เท่าอา่าแล้วก็คือปกติก็จะอยู่ในเลนส์อะเทรดพีอียีเท่าจนถึง27เท่าเห็นไหมถ้าเราดูเป็นเลนส์นะก็อยู่ตรงกลางๆเนี่ยยี่สิบถึงยีเท่าปัจจุบัน PE 21เเท่าก็คือ ถือว่าเป็น PE ที่แบบไม่ถูกไม่แพงนะเป็นถือว่าไม่ถูกไม่แพงคราวนี้พอเราพูดถึงว่า PE ปัจจุบันไม่ถูกไม่แพงมันก็หมายความว่าเราก็ต้องไปพิจารณาอะไรเราก็ต้องไปพิจารณาว่าเฮ้ยมันมันเป็นโก o ส์ไหมเพราะว่าถ้าอนาคตกำไรเขาโตกว่านี้ PE เขาจะต่ำกว่า20เท่ามันก็เหมือนกันเราเล่นหุ้นโก o สสต็อกคล้ายๆเราเล่นหุ้นคอม s นั่นแหละแต่มันดีกว่าหน่อยเพราะว่าคอมเถูกเทรดพรีเมียมขึ้นไปด้วยแหละแต่ว่า ยังไม่ได้ถูกเทรดพรีเมียมสิ่งที่เราต้องคิดอีกกนิดหนึ่งก็คือเฮ้ยคนเทนเทนรายได้ของเขาก่อนนะคือเขาโตเรื่อยๆนะเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนสองเราต้องช่างใจก่อนเราจะระแวงนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมอะวิตามินอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยมันเป็นเทนไหมหมายความว่ามันจะโตเรื่อยๆไหมคนจะกินพวกนี้เรื่อยๆไหม แล้วกําไรเขาก็เรื่อยๆโตเรื่อยๆอ,อ,ย,ๆอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็เป็นแนวโน้มสุขภาพนะแต่ว่าแสากินอาหารเสริมเออมันก็มั่นคงปลอดภัยพอดูดีนะคราวนี้เราก็แค่ไปดูแก๊บว่าเฮ้ยแล้วมันจะโตได้เยอะไหมถ้าเราคิดว่ามันยังโตได้อีกก็โอเคแต่ถ้าเราคิดว่าเขาโตแค่ชั่วคราวคือโควิดอะคนกลัวก็เลยมากินอาหารเสริมเยอะเป็นพิเศษอันนี้ต้องระวงเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่าต้พองพูดอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรไหม กำไรมันโตเวอร์ไปนิดหนึ่งในไตรมาสสปีนี้กับไตรมาสสมปีนี้คือจาก300ล้านเนี่ยใช่ไหมปี6 4สี่ไม่ใช่ปีนี้คิวสามปี64โตกว่าปี6กสาค,อคอ่อนข้างเยอะเห็นไหมสาม้อเป็นห้า3สาร้อสี่สเป็น6กร้อยบอย่างเงี้ยเราก็ต้องระแวงนึกออกปะกลัวว่ามันจะโตแค่ชั่วคราวมันจะเหมือนหุ้นโรงพยาบาลที่ตอนเนี้ปรับตัวลงในในโรงพยาบาลขนาดกลางที่ปรับตัวลดลงอะ่ะอย่างเช่นพวกเกษมราดอะไรพวกนี้เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าโควิดอ่ะ มันน่าจะดรอปแล้วอะคือมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วอะน่าจะปกติแล้วเพราะฉะนั้นไอ้รายได้จากโรคระบาดอะมันน่าจะจบแล้วเออไอ้ตีมเนี่ยมันต้องเคลียร์ให้ขาดก่อนนะถ้าเกิดเราไม่มั่นใจทําไงครับไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลงทุนง่ายมีตัวอื่นให้เลงเราก็เลงตัวที่เรามั่นใจนะต่อมาอะคาหมาดคาหมาดแล้วก็คาหมาดเนี่ยมันงบมันผิดปกติอันนี้ให้ดูอีกนะ อันนี้คือดูเป็นเคสตั๊ดดี้นะก็เรียนรู้ด้วยกันนะคำว่าผิดปกติมันเกิดจากอะไรก่อน,นจริงๆเราจะเห็นสังเกตว่ารายได้ไตรมาสสาปี2 0 2 1เนี่ยมันเพิ่มขึ้น456ล้านเพิ่มขึ้นจาก34 4ล้านปี2020ใช่ไหมแต่ว่าปีปี2020เนี่ยจริงๆกํากไรเขาา38ล้านแล้วอยู่ดีมา173ล้านอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องมีกําไรพิเศษหรือเปล่าหรือมีรายได้พิเศษอะไรเข้ามาหรือล่าซึ่งโดยธรรมชาติเราเช็คได้จากข่าวอยู่แล้วนะก็อ เสอร์ไปไหมคำอธิบายอ่าเนี่ยพอเราไปอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นอ๋อเขามีอะไรพิเศษนะนี่ไงเขามีรายได้หนี่ศูนย์ได้รับคืนและเงินชดเชยผลการกานทุนเห็นไหมก็คือสรุปว่าเขามีรายได้พิเศษอย่างนี้เขาไม่ได้โตจากตัวเขาเองอย่างนี้เราก็ต้องระวงซะนิดนึงงั้นไอการที่ roe เขาดีขึ้นเนี่ย13 25, เป็น25งนี้เราเราต้องคิด เออเว้ยว่ามันยังไงในเคสโฮมโป o เนี่ยก็ดีกว่าไม่เยอะนะจริงๆ r o e ดีขึ้นจาก25ดีขึ้นจากเดิม24แต่จริงๆ Ne ็ต profit margin เขาดรอปลงนะเห็นไหมจาก8.3หรือ7จุดกว่า,ามานั่งดูโฮมโปรโฮมโปรเนี่ยก็จริงๆรายได้เขาลดลงกำไรเขาลดลงถ้าเป็นเคสพวกโฮมโปรนะผมอาจจะไม่ได้ไล่ให้หมดนะแต่ว่าผมให้หลักคิดอย่างนี้นะอย่างเคสโฮมโปรก็ดี CPO ก็ดีเราต้องคิดว่าเขาได้รับผลกระทบในเชิงแย่เพราะอะไรคือคือเคสโฮมโปรี้ก่อนโฮมโปรมันกลายเป็นว่าไตมาทหนึ่งไตมาทสองเนี่ยเขาดีนะะดูรายได้ก่อนนะรายได้ไตมาทหนึ่งไตมาทสองเนี่ยเหมือนดีเหมือนที่เราเราไลฟ์อาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยพอคนมันโควิดคนมันอยู่บ้านพอมันอยู่บ้านเสร็จเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรอะ ถ้าซื้อของแต่งบ้านแต่โฮมโปรได้รับผลกระทบแย่แต่ไตมาสามก็ต้องอ่านดเหมือนกันพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเลยเราก็ต้องจริงๆต้องมานั่งไล่อ่านนะแต่ว่าผมคงไม่ได้ลงดีเทลนะแต่ว่าบอกวิธีการว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งเช็คก่อนเฮ้ยโฮมโปรเอาไงกันแน่วะแปง่งแป่งว่า Q3 โอเค Q4 อาจจะดีก็ได้แต่พอไปดูโกโบโกโบต่างกันโกโบนี่ก็คือว่ารายได้เนี่ยเขาโตเยอะกำไรเนี่ยเขาโตเยอะอันนี้ถือว่าปกติแต่ราคาลง แสดงว่าโอเคแต่ P/E 28เท่านะมันก็เป็นจุดอะไรที่เราอาจจะสนใจสัหน่อยนึงแต่ว่ากราฟเทนิ i ค a l ยังไม่ผ่านถ้าถามว่า Global กับ Home Pro เนี่ย Home Pro เนี่ยถ้าเราพูดถึงสุขภาพทางการเงิน่ะเราคงงบการเงินดีกว่าเราคงสงสัยเขาสักนิดนึงว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแต่ o b o l เนี่ยเราอาจจะไม่ได้สงสัยงบการเงินเขาแต่กราฟเทนิคเนี่ยกลายเป็นว่า Home Pro ดีกว่าเพราะว่า Home Pro ได้รับความนิยมกว่าใช่ไหมเนี่ย ดูโฮมก็โตดีนะแต่กราฟลงเหมือนกันสิ่งที่ต้องไปชั่งใจก็คล้ายๆกันพวกนี้เลยคือเขาจะได้รับสถานการณ์ดีชั่วคราวไหมเพราะว่าเกับว่า Q1 Q2 เขาไม่ดอปอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันนะจะได้ใช้เวลาไม่นานอ่ะแต่อย่างโอเค c p พออกมาเว้ยวันนี้มาเว้ยกราฟเทคนิคล์ลมาเว้ยแต่ประเด็นก็คือว่ากำไรเนี่ยเขาดอปและกำไรเนี่ยเขายังไม่ฟื้นตัวจากช่วงโควิด ต้องบอกอย่างนี้ก่อนก็คือว่าเนี่ยเขาใช่หไหมสองพันห้าร้อยล้านไตมัดหนึ่งไตมัดสองสองพันหนึ่งร้อยล้านไตมัดสามหนึ่งพันสี่ร้อยล้านไตมัดสี่ก็มีโอกาสที่จะดรอปอีกอะเพราะว่าโควิดได้รับผลกระทบระยะยาวเลยคนเวิร์กฟอร์มโฮมก็ไปใช้บริการเซเว่นน้อยกําไรก็หายไปเยอะโดนไปสองปีก็พอสมควรนะหนักพอสมควรรายดงรายได้ท่องทงท่องเที่ยวอ,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 อีกก็ดรอปไปพอสมควรตรงนี้ก็ต้อง ก็ต้องรอคราวนี้คุณเม่ครับและไอ้หุ้นปกติเนี่ยเราจะไอ้ข้างบนตรงนี้มันเป็นขาโกลสได้รับผลเชิงบวกจากโควิดพอมาเป็นอย่าง CPR เนี่ยหรือว่าโฮมโปรโฮมโปรนี่สงสัยด้วยกันจริงๆแล้วเขาได้รับผลบวกนะแต่ว่ามันมาสะดุดไตมากแต่ c p r เนี่ยคือเขาได้รับผลลบจากโควิดคราวนี้ c p r มันจะคล้ายๆหุ้นเทอร์นาวถ้าจะพูดถึงตัวอื่นได้รับประโยชน์จากโควิดแต่ตัวเนี้ยเราจะสงสัยว่าเทอร์นาลคราวนี้วิธีมานั่งพิจารณาก็ อย่างแรกเลยก็คือวิธีรัดนะก่อนนะคือเราก็ใช้อินดิเคเตอร์เทเลเงียง EPS นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูเลยว่าเฮ้ยก่อนเกิดโควิดเนี่ยเขากำไรอยู่ที่2.4บาทต่อหุ้นถูกไหม2.4บาทต่อหุ้นแล้วถ้าเราไปเทมเพลตไพรส์เพื่อที่จะดูอินดิเคเต แต่ว่าเทมเพลตนี้ต้องบอกงนี้ก่อนนะเทมเพลตนี้ใช้ได้เฉพาะ p พ a t i n u ม User นะครับแต่ว่าเทมเพลต p fundamental scan เมื่อกี้ User ทั่วไปใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องมิกเทมเพลตเราเองแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้เราเอาวยความสะดวกแต่ว่าให้ดู CPO คือ c p r เนี่ยโดยธรรมชาติจะซื้อขายเนี่ย PE นะครับเฉลีย่ยอยู่ที่29ถึง38คราวนี้เราก็คิดอย่างนี้ก่อนว่าเฮ้ เราเราเชื่อว่า c p r จะกลับกำไรจะกลับไปอยู่ที่เดิมไหมก่อนถ้าเราเชื่อว่า c p r กำไรจะกลับไปอยู่ที่เดิมอ่ถูกไหมก็คือ2บาท40ตังค์ต่อหุ้นสมุินะเราเชื่อว่าอย่างนี้เราก็กลับมานั่งดูว่า,เ,าเราก็กลับมานั่งดูว่าเ,วเปิดตามนะถ้าราคาเขา61บาท50ตังค์ปัจจุบันแล้วหารด้วย trailing eps เดิมที่เขาน่าจะก,กลับไปคืนได้ พอ61.5หาร2.473หน่อยเนี่ย PE มันจะลงไปเหลือเท่าไรเหลือ24เท่าหน่อยๆนะถ,ถ้าคำนวณไม่ผิดนะมันจะลงไปเหลือ24เท่าหน่อยๆอ่าถ้าอย่างเนี้ยคนก็จะมองว่าถูกแต่ว่าสิ่งที่จะต้องกังวลในตัวนี้ก็คือว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหรและกำไรมันจะกลับไปคืนที่เดิม2ปีไหม เพราะว่าส่วนใหญ่บทรีเสิร์ชเนี่ยเชื่อว่า2ปีวิธีการดูก็เพิ่มเติมนะใครที่ใช้โปรแกรมเราก็อาจจะไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้คลิกขวาใช่ไหมครับแล้วจะมี Open c p r ีเนี่ยวิสเนี่ยฟอนเดมเมนทัล้วเลือก SAA Consensus แล้วเลือกนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอมันเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยมันมีข้อดีเราจะเห็นว่านักวิเคราะห์แต่ละโบรกเกอร์เนี่ยประเมินกําไรสุทธิไว้ละต่อหุ้นเ,เราเห็นไว้เท่ากับว่าจริงๆแล้วเขาประเมินว่า C p พเนี่ยกำไรจะ กลับไปโตใกล้เคียงเดิมนะจริงๆปีหน้านะปี6-6สิ้นปี6-6นะไม่ใช่ไม่ใช่ปีนี้นะก็หมายความว่าถ้าใครทีเ่เกิดอยากเก่งกำไร CPO อ,อันนี้กลับไปดูสิ่งที่ CPO แตกต่างจากหุ้นตัวอื่นขออนุญาตนิดนึง พอดีว่ากราฟเทคนิคเนี่ยเขาเป็นเบรกเขาเบรก k 0 5แล้วก็ b ายวอลุ่มมาด้วยวันนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาโดยกราฟเทคนิคของ CPR เป,เ,ปนนนขขเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นส่วนในเรื่องถูกตัวเนี่ยผมว่าคนคงโอเคอยู่แล้วแต่ว่าแล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นหุ้นที่มีโอกาสเทินอร u าวตามเปิดเมืองอแหะติดอยู่แค่ว่ามันมีพรีเมียมมากน้อยแค่ไหนคือวันนี้เหมือนเราเล่น เหมือนถ้าตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยเทียบกับอีก2ปีแล้วกำไรเขาฟื้นตัวจริงนะถ้าอีก2ปีนะปีนี้กับปีหน้ากำไรก็ฟื้นตัวจริงตอนนี้ถือว่าราคาไม่แพงถ้าเราเชื่อว่าอีก2ปีกำไรเขาจะฟื้นตัวนะเหมือนเราเพราะตัวธรรมชาติการลงทุนมันซื้อล่วงหน้าถูกไหมซื้อพรีเมียมตรงนี้ถือว่าไม่แพงแต่ถ้าเราคิดว่า2ปีนี้ไม่น่าจะฟื้นตัวจริง กลับไปอยู่ที่เดิมได้แสดงว่ามันอาจจะมีแกลบหมายความว่ามันอาจจะยังแพงอยู่แสดงว่าอัพไซด์มันอาจจะไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูเป็นไอเดียแล้วกันนะว่าเออหุ้นกลุ่มนี้เป็นไงแล้วก็วิเคราะห์เซ็ตส่งท้ายชนิดหนึ่งในส่วนของเซตนะก็จริงๆริงเซตเนี่ยเราลุ้นอยู่โดยกราฟ60นาทีตอนนี้เริ่มทำโมเมนตัมจะเป็นแนวน้นงขาขึ้นแล้ววี v ขวาสูงกว่าวีซ้ายแล้วล่ะ ก็คือเรียกง่ายว่าถ้าเซตห้สิบเนี่ยล้อเบรกแล้วถ้าเบรกก็จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นละถ้าโดยฟันฟันโฟก็ต้องบอกว่าเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอ,อ่ะต้องบอกว่าต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือโดยภาพรวมยังซื้อมากกว่าขายก็คืออาจจะมีสลับขายบ้างแต่โดยแนวโน้มยังคงเป็นซื้อสุทธิมากกว่าขายสุทธิถ้าเกิดว่ากองทุนภายในประเทศเนี่ย เริ่มทรงสงหยุดขายเนี่ยมีมีแนวโน้มนะว่าอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโดยภาพรวมประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามก็ถามมาได้นะครับถ้าใครถามมาแล้วผมตอบไม่ได้ด้วยขออภัยด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ